นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปประกันสงบจิตใจฟังธรรมเราฟังธรรมเพื่อให้ธรรมมาเกิดขึ้นเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อจะทรงจำเพื่อจะจดจำการฟังธรรมเพื่อจะจดจำทรงจำนั้นมันต่างหากทรงจำเพื่อมีความรู้ความเข้าใจรักธรรมนั้นๆแต่จะชื่อว่ามีธรรมยังไม่ได้ที่จะมีธรรมต้องฝึกหัดปฏิบัติแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นฝ่ายศึกษาเขาท่องบนค้าพยายท่องจำแล้วก็เรียนรู้ข้อธรรมะนั้นว่าอธิบายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรเรียนรู้จนเข้าใจในหัวข้อธรรมะนั้นที่ท่านยกขึ้นเป็นแม่บทไว้เรียนรู้เข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจความหมายของปริยัติธรรมแต่ในหลักภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นเราเรียนหัวข้อนั้นได้แล้วล่ะแต่เราต้องมาฝึกให้มันเกิดเราฝึกแล้วเราจะไปเกิดเองก็ไม่ได้จะไปเป็นเองก็ไม่ได้มันต้องเป็นเองมันต้องมีเองปรากฏเองจึงจะใช้ได้เราฝึกนี่ฝึกอะไรตามหลักก็ฝึกเบื้องต้นท่านว่าฝึกสติคำว่าสติทั่วไปหมายถึงความระลึกได้นึกได้ระลึกได้นึกได้ในสิ่งที่ได้ทำได้พูดผ่านมาแล้วหรือก่อนทำก่อนพูดก่อนที่จะคิดนึกขึ้นมาซะก่อนแล้วถึงทำพูดคิดนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสติทั่วไปคือต้องนะหมายความเราเลือกตึกได้แต่ธรรมดาให้ทีเข้าไปเข้าแบบนั้นอย่างว่าสิ่งที่เราท่องจำทรงจำไว้อย่างเราท่องธรรมวัดเช้าวัดคำเหงต่างๆท่องบทสวดมนต์ต่างๆที่ท่องไว้ได้นั้นเวลาเราจะว่าแล้วก็จะว่าให้สิ่งที่ได้ท่องจำมันก็ปรากฏขึ้นในจิตแล้วก็ว่าได้ตามนั้นอันนั้นก็เรียกว่าสติคือนึกได้ในสิ่งที่เราทรงจำไว้นั้นถ้าว่านึกได้ว่าได้ตามนั้นก็ดูเป็นที่สบายใจอันนั้นเป็นสติการระลึกนึกแล้วการนึกระลึกอย่างนั้นมันยังสัมปชัญญะยังไม่ควบคุมยังไม่เข้าไปสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวสตินี่แปลว่าระลึกได้นึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวรู้ในการกระทำนั้นไม่ผิดบกพร่องอย่างที่ว่าเราไหว้คำสวดมนต์ที่เราสวดเรานึกว่าได้นึกว่าแล้วก็ต้องรับผิดชอบว่าถูกหรือไม่ถูกด้วยอันนึกได้แล้วรับผิดชอบถูกหรือถูกอย่างนั้นเป็นตัวสัมปชัญญะไปกำกับว่าถูกต้องการทำวัดเช้าวัดค่ำมันมีบทพจน์บทธรรมบทสงฆ์ถ้าตั้งสติไม่ดีก็นึกสัมปชัญญะไม่ดีว่าบทพุทธดันไปว่าไปว่าบทธรรมว่าบทธรรมดันไปว่าบทสงฆ์เข้าไปสับสนปมเปกันอย่างนั้นเรียกว่าสติไม่ดีหรือสัมปชัญญะไม่ดีดังนั้นเมื่อเราฝึกอันนี้ฝึกเพื่อให้สติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นทีเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ไปลึกนึกทีเนี่ยเราฝึกให้มันผุดขึ้นในจิตเลยที่เรานั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเป็นการกำหนดจิตของเราไว้ในอารมณ์อันเดียวในเรื่องอันเดียวไม่เอาหลายอย่าง
จนกว่าใจนั้นจะสงบลงตกลงสู่ภวังค์เมื่อตกสู่ภวังค์แล้วก็สติสัมปชัญญะมันก็รวมตัวกันสติสัมปชัญญะรวมตัวกันได้แล้วจิตตกลงสู่ภวังค์มันไปรวมสู่จุดตั้งแล้วถือว่าถึงภาคปฏิบัติที่เรานำปฏิบัติได้นำไปใช้กว่าถึงตัวปฏิบัติเลยนั่นเรียกว่าใช้คำว่าสัมมาวายามะในองค์มาก่อนสัมมาวายามะก็คือเพียรพยายามเพียรพยายามพยายามอะไรพยายามตั้งสติไอเพียรพยายามอันนี้ในหลักองค์มรรคเรียกว่าประธานสี่สังวรประธานระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นปหานประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นอนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นได้ไม่เสื่อมนี่ว่าตามแม่บทของความเพียรเป็นอย่างนั้นถือว่าถึงภาคปฏิบัติลงไปมันไม่เราไม่ได้ไปนับสี่อย่างนั้นเพียรพยายามตั้งจิตรักษาจิตของเราไว้นารมกรรมฐานเพียรรักษาจิตโดยใช้กรรมฐานด้วยเช่นว่าเราเรียกว่าพุทโธแล้วกับลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างนั้นเรื่อยไปนะนั่นเรียกว่าทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่เอาหลายอารมณ์ไม่เอาหลายเรื่องอารมณ์ก็หมายถึงเรื่องราวที่นำมาเนี่ยเรานำมาใช้นั่นแหละเรียกว่าอารมณ์แปลว่าเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตเอาไว้อย่างนั้นก็เป็นการรักษาสติหรือฝึกสติทีนี้ถ้าว่าความหมายถึงว่าคำว่าฝึกสติเลยเนี่ยหมายถึงอะไรกันเสียย้อนเข้าไปก็คือฝึกจิตอะไม่ใช่อื่นไกลฝึกจิตให้มันรู้ตัวน่ะให้รู้ตัวในการกระทำนั้นอย่างเราหายใจพุทโธพุทโธกันให้จิตของเราเลิกนึกสิ่งนั้นไม่หลงลืมได้จึงเรียกว่ารักษาจิตเองรักษาจิตคือรักษาจิตเองไม่ใช่อื่นไกลคือไม่ให้มันหลงมันลืมอันนี้เป็นอารมณ์เคลื่อนไหวอารมณ์ทั่วไปหายใจพุทโธพุทโธพุทโธอย่างมันอารมณ์เคลื่อนไหวก็ยังไม่ใช่อารมณ์เฉพาะทีนี้อารมณ์เฉพาะก็หมายถึงเวลาเราตั้งจิตเอาจดจ่อเอาดวงรู้จดจ่อดวงรู้เฉพาะเลยอันนั้นมันต้องมีที่ตั้งดังที่เคยแน่ไว้เสมอต้องที่มีที่ตั้งจิตที่ตั้งจิตหรือเอาสององค์ได้เป็นที่หมายหรือมิฉะนั้นเราก็กั้นลมหายใจออกแล้วก็ดึงความรู้สึกว่าให้มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจุดข้างในความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นในจุดใดเราก็ไปตั้งจิตไว้ในจุดนั้นแล้วก็รักษาไว้ในจุดนั้นทีนะอย่างนั้นก็เรียกว่ารักษาสติเหมือนกันรักษาสติก็รักษาจิตให้มันอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนแวบหน้าแวบหนังไม่ให้หนีหน้าหนีหลังเป็นรักษาสติหรือรักษาจิตไม่ให้เคลื่อนที่ไปที่อื่นให้มันรู้อยู่อย่างนั้นในขณะที่รักษาพยายามประคองรักษาอยู่นะจนกว่ามันจะเนื่องเป็นอันเดียวกันเมื่อใจลงสู่ความสงบลงไปแล้วเมื่อไรมันก็เนื่องเป็นอันเดียวกันดีนะสติสัมปชัญญะเป็นอันเดียวกันสติคือความลึกนึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวก็รู้ใจเลยนั่นไปรวมกันจึงเรียกเอกตาจิตจริงแต่ว่าจิตเป็นหนึ่งครั้งแรกเราทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งเราทำไม่ใช่เป็นหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเองเมื่อลงสู่ความสงบแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจิตไม่ไหวเอกติเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งมันจิตเป็นหนึ่งครับอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างว่านึกพุทโธพุทโธก็เรียกอารมณ์หนึ่งอันนี้เราไม่ได้ไหวนั่นแหละเอาเป็นนึกพุทโธก็ลำบากไม่สบายบางครั้งมันก็หลงมึนหลืมแต่ว่าถ้าใจมันเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะมีความรู้อย่างนั้นถึงว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่มีสติรู้เป็นเครื่องอยู่คือรู้ใจเป็นเครื่องอยู่อยู่ที่ไหนก็รู้ใจอยู่นั่นจะเดินเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็รู้ใจนั่นเป็นเครื่องหมายจึงเรียกว่ามีสติเป็นเครื่องอยู่
คือรู้ดวงรู้ใจรู้ดวงรู้นะถ้าใจมันสงบแล้วมันมีเครื่องหมายรู้อยู่อย่างนั้นมันมีเครื่องมัดเครื่องผูกกันอย่างนั้นติดอยู่ในจุดนั้นแต่ในภาคปฏิบัติเราต้องนึกขึ้นมาทีนี้ในภาคปฏิบัติต้องนึกถึงจุดที่ตั้งนึกถึงจุดหมายที่ตั้งจิตนั้นนั่นอย่างเช่นถ้าวันนึกอย่างนี้ก็นึกพุทโธพุทโธขึ้นมามันก็ดูจะเข้าไปจุดตั้งได้นี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราเพียรพยายามที่จะให้มีให้เป็นคือให้ทำจิตให้มีอารมณ์ไปหนึ่งทำอารมณ์จิตรวมเป็นหนึ่งแล้วทำจิตให้เป็นหนึ่งจนกว่าจิตนั้นมันจะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นแล้วหนึ่งแล้วเมื่อใดเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าสมาธิที่ชอบสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนี่เป็นทางให้เกิดปัญญานะครับว่าเมื่อใจนั้นเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วเมื่อใดถ้าว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบมันไม่ปรากฏผุดขึ้นในจิตแล้วก็สร้างวิปัสสนากรรมฐานคือว่าโดยมากถ้าเราใช้กรรมฐานบังคับจิตกำหนดจิตโดยมันไม่ค่อยจะเกิดฉะนั้นเมื่อมันเข้าสู่ความเป็นหนึ่งจริงเราใช้ความเป็นหนึ่งของจิตนั่นแหละเป็นพื้นฐานของวิปัสสนากรรมฐานใช้จิตเป็นหนึ่งทำไงประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จิตจุดเดียวนั่งโง่แล้วกำหนดรู้ขึ้นมาในจุดนั้นกำหนดรู้ขึ้นมาอย่างไรกำหนดรู้ในจุดนี้เรียกว่าถามขึ้นมาในจิตเนี่ยไหนที่เรียกว่าใจแล้วนึกขึ้นมาไหนที่เรียกว่าใจถามขึ้นมาอย่างนั้นก็รู้อยู่ตรงจุดนั้นถามอาจนถามเราขึ้นมาจากหนุนแล้วก็รู้อยู่จริงอยู่นั้นนะจนจบความรู้สึกอันนั้นมันจะปรากฏพบขึ้นมาว่าอ๋ออาการอย่างนี้เรียกว่าใจใจไม่มีตัวตนไม่มีร่องผ่านสันฐานแต่เป็นสภาวะที่รู้นี่ความรู้สึกรู้อยู่นั่นเองความรู้สึกอยู่นั่นนะเรียกว่าใจคือตัวกลางเราก็ต้องแน่นอนเลยนะอ๋อนี่ใจคือความรู้สึกที่รู้อยู่นี่เองมันไม่มีตัวไม่รู้เรื่องความสันฐานแต่ประการใดจะมีรู้ต่อไปเวทนาเป็นยังไงก็ถามขึ้นมาในดวงรู้นั่นแหละทำความรู้สึกไปหนึ่งก็ถามคนในดวงรู้ไหนที่กว่าเวทนาเป็นยังไงเรียกว่าเวทนาถามแล้วก็นิ่งรู้อยู่ไหนเนี่ยจนกว่าความรู้สึกอันนั้นมันจะเกิดตอบขึ้นมาในจิตเองในความหมายว่าเวทนาหมายถึงอาการที่ใจรู้สึกนะเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์แห่งเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสคือใจนั้นถูกต้องกับอารมณ์ภายในคือมโนวิญญาณใจไปกระทบกับอาการอันใดอันหนึ่งที่อยู่ข้างในนั้นเรียกว่าสัมผัสกระทบขึ้นแล้วก็เกิดผลขึ้นมาก็เป็นสุขเป็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาแล้วมันต้องมาแยกแยะล่ะแล้วกำหนดดูในจิตแล้วก็ถามในจิตอันไหนที่วันก็มันก่อหักแต่หัวอาการมันเกิดขึ้นมาเองนี่เวทนาเอาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำได้หมายถึงใจของเราเนี่ยมันจำรู้จำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโหระพะต่างๆที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตจำรูปคนรูปสัตว์ทุกสัตว์สิ่งของต่างๆได้จำเสียงผู้เสียงคนเสียงวัตถุเสียงของเสียงแห่งต่างๆทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโหระพะนั้นมันจำมาแล้วนะจำอดีตไอ้สิ่งที่ทรงจำมาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นตัวสัญญาแล้วมันก็อยู่ดีๆก็ปรากฏวับขึ้นมาเหมือนกันตัวสัญญานะที่เคยจำไว้นะนึกขึ้นมานะปั๊บนะเป็นสัญญาขึ้นมาเอามันมีสองอย่างสัญญาจำได้คือจำที่ผ่านมาแล้วกับหมายรู้หมายถึงจิตนั่นแหละไปหมายรู้สร้างมโนภาพขึ้นมาอย่างว่าจะสร้างบ้านหลังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีห้องน้ำห้องครัวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสูงต่ำไปเท่านั้นเท่านี้สร้างขึ้นมาในปรุงแต่งขึ้นมาคือเป็นมันเป็นทั้งสัญญาและสังขาร
สังขารคือปรุงแต่งหมายถึงความคิดจิตไปคิดปรุงแต่งจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรุงก็ต้องสร้างภาพขึ้นมาจำเป็นอย่างนั้นนั่นก็สร้างมโนภาพขึ้นมาละจึงไปทั้งความสัญญาสัญญาหมายว่าสร้างภาพคือความคิดแล้วก็มีเวทนาเข้าไปพร้อมนั่นอีกละสร้างไปสร้างมาก็ยินดียินร้ายในการสร้างการคิดการปรุงแต่งนั้นและสิ่งที่ไปสร้างนั้นมันก็เป็นวิญญาณทีเดียวไปรู้อาการนั้นรู้เรื่องราวอันนั้นเมื่อเราใจของเราน่ะถ้ามันเรารวมใจของเราเป็นหนึ่งนั่นโอ้รู้ไหนจังหวะสัญญาไหนเรียกว่าสังขารไหนวิญญาณกำหนดให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางอ้าวรู้จักหลักแล้วก็คืนมารู้ใจนี่ใจอันนี้แล้วกำหนดลงไปอีกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งประกอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องประกอบจิตนี่ก็เป็นเครื่องประกอบใจนี่ที่ขณะกำลังนึกกำลังคิดกำลังปรุงแต่มันเป็นเรียกว่าจิตไม่ได้เป็นใจใจคือสภาวะที่รู้อยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีความคิดความปรุงถ้าคิดปรุงแต่งมาไหนเรียกว่าจิตเรียกวิญญาณเหมือนนั้นรวมความนั้นหมายถึงว่าใจไปทำงานใจมารับรู้รับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่วิญญาณเรียกว่าจิตถ้ามารู้อยู่เฉยเฉยไม่ไปทำงานแล้วเรียกว่าใจสิ่งเหล่านั้นมันก็จะต้องมีอยู่ในของมันถ้าใจไปยึดไปถือท่านนั้นที่มันเดือดร้อนอยู่เพราะใจนั้นไปยึดเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเนี่ยความจริงจริงแล้วก็เป็นเครื่องประกอบอยู่เท่านั้นพระพุทธเจ้าปฏิเสธบอกไปแล้วรูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทั้งนั้นเอาย่อเข้ามาคือมันไม่ใช่ใจก็คือใจอันนี้ให้จักของเรากำหนดรู้ไปให้รู้ชื่อตามที่พระเจ้าสอนนะรู้จริงตามที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้คือใจนะอันนี้เวทนานะนี่สัญญาสังขารมันอันนี้รู้ตัวมันรู้ลงไปอีกเวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดดับสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเราอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์แต่ตัวในคือดวงรู้คือใจไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอนิจจังเป็นอมตะเป็นธาตุรู้อย่างนั้นตลอดพุทธิยายนเข้าให้เข้าถึงอันนั้นแล้วไม่ให้ดวงรู้คือดวงใจนะไปยึดถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่จะหนีไปที่ไหนไม่เราหนีมันอยู่อย่างนั้นสิ่งนั้นมันประกาศทบแต่ว่าใจเราไม่ไปนอนอย่างนั้นแต่ถ้าทำรู้ตามความจริงนะเหมือนกับใจกับเปลี่ยนลงมาเสาหินนั่นที่เคยเปลี่ยนให้ฟังที่ฝังอยู่ในกลางแจ้งคราวนี้ลมมันมากระทบเนี่ยพัดมากระทบกับเสาหินนั่นกระทบพับก็สะท้อนไปมาทางที่ไหนก็ตามกระทบของเสาแล้วก็สะท้อนคืนไปเสามันไม่ล้มหรอกเพราะเสามันแข็งแรงเต็มทีไอ้ใจของเราที่มันเป็นตัวเองมั่นคงแล้วเข้าถึงรู้เข้าถึงตัวพุทโธอย่างมั่นคงแล้วมันก็อย่างนั้นเราภาวนาเราฝึกสติคือฝึกใจให้มีความรู้ตัวให้เกิดสมาธิมั่นคงแล้วเกิดปัญญาคือรู้ตามความเป็นจริงเกิดปัญญามันทั้งใจรู้จริงรู้ไงเมื่อใจสงบจริงอ๋อนี่แหละใจรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อใจรู้ว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาแล้วนี่คือปัญญาเอารู้ว่ารูปมันไม่เที่ยงคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเป็นรูปมีวิญญาณของหรือมีวิญญาณของมันก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ารูปธรรม
ทีนี้เป็นนามธรรมล่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่านามธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เหมือนกันเป็นเพียงสภาวะสภาวะที่มีอยู่หนึ่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนสภาวะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นไม่เป็นรูปร่างพันสันฐานแต่เป็นอาการที่กระทบได้กระทบได้รู้ได้แต่จะจับถูกต้องไม่ได้รู้ได้ด้วยใจเท่านั้นอย่างนี้อาการที่รู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาใจรู้ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตามหลักว่าพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรรู้ว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาละแล้วรู้ลงไปอีกรูปไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจมันรู้ขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาเราได้เคยได้ยินฟังได้ว่าผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมพอใจสงบลงไปสู่ภวังค์แล้วเต็มที่แล้วใจผุดรู้ขึ้นมาเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในดวงรู้หรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันปรากฏขึ้นในจิตนี่แหละเกิดปรากฏขึ้นในจิตว่าสิ่งใดเกิดสลดสังเวชในจิตขึ้นมาบอกว่าโลกนี้ทั้งโลกมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่อย่างนี้ได้เลยแกเจ็บตายกันหมดเลยใครจะไปร้องเรียกให้มันอยู่มันเป็นอย่างไม่มีที่อยู่ไม่ได้แก่ตายทั้งนั้นนี่อาการที่เกิดฉลดสังเวชใจขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณ์มันปรากฏขึ้นในจิตท่านว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้คำสอนของวิทยาตามความเป็นจริงแล้วคือรู้ไตรลักษณ์ต่อมาก็รู้จักตัวเองอ่ะนี่ตัวที่มันไม่แก่เจ็บตายก็ตัวไหนล่ะก็ใจตัวที่มันแก่เจ็บตายก็คือขันธ์5เราทุกคนก็มีขันธ์5มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็มีขันธ์5สิ่งที่มีวิญญาณครองนะมันต้องมีขันธ์5ทั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตามสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็มีขันธ์5เป็นมาแต่ผม5มีขันธ์4ผมมันอันนั้นเอาไว้แล้วก่อนนะเราไม่เข้าถึงเดี๋ยวไปเราจะไปเดาไม่ได้ฉะนั้นเราเข้าถึงตัวเราดีกว่าแล้วทีนี้เราก็ต้องรู้ความหมายในการปฏิบัติของเราให้มันชัดเจนเราปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เราขวนขวายในพระป่าศาสนานี้เรามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราทำอย่างนี้เราเอาอะไรล่ะเรามาเอาอะไรพูดลงๆมาเอาบุญมาสร้างบุญเรามาสร้างบุญสร้างกุศลมาเราพูดกันนะเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วได้ในอย่างบุญกุศลนี่นะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็สร้างใจให้มีสติสัมปชัญญะหรือให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้สร้างกุศลนะทีนี้ไม่ใช่สร้างบุญเป็นการสร้างกุศลคือสร้างใจทำใจก็เราให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนี่อย่างที่ภาวนาปฏิบัติอย่างนี้สร้างกุศลละเพื่อให้เป็นปฏิปทาเข้าถึงพระนิพพานโน้นสร้างบุญกุศลก็คือบริจาคทานสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างอย่างต่างๆทำอย่างนั้นทำบุญพอทำบุญแล้วก็เอานั่นเป็นเหตุบุญนะจีเหตุบุญแล้วว่าตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลทำมาแล้วเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญก็เนื่องได้แต่พอเป็นเหตุยังไม่เข้าถึงดวงรู้เลยยังไม่เข้าถึงใจตัวเองเลยส่วนเราภาวนาเราถึงบุญเอาใจสิเอาตัวใจสิ
อย่างที่ว่าฟังแล้วเสมอว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เรากราบไหว้สักการะคุณนั้นต่างหากหมายถึงเครื่องหมายข้างนอกคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธคุณที่เราสวดเอติปิโสบอกว่าหังสัมมาสัมพุทโธวิจัยเกระสัมโนสุขโตโลกังดูรุตโรปุริสาธรรมสารติสัทธาเดวุสานังมุทโภควาอเนพุทธคุณเราสวดเตาสักการะส่วนพระธรรมน่ะก็เหมือนกันสวาคาตวตาธรรมโมสันนิติโคการิโคเอนโคปนัยโคปจิตตังเวนิโมวินเหสุปฏิปันโนโครสักวะสังโคสังฆังโดยความหมายก็คือเป็นคุณเรากราบไหว้คุณคนพระธรรมหรือว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วนี่คุณจะบอกพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ตกไปในที่ต่ำคุณของพระสงฆ์โดยย่อสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนนั่นแหละคุณของพระสงฆ์สี่อย่างปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติบรรลุมรรคผลปฏิบัติชอบยิ่งแล้วนั้นคุณฝ่ายคุณคราวนี้ฝ่ายตัวที่ฝ่ายตัวพุทธธรรมประสงค์ในตัวเราเข้าถึงนี่เข้าถึงตัวพุทโธพุทโธก็คือธาตุรู้ก็คือใจอันนี้ตัวเราเป็นอนุทะเราถึงตัวอนุทาเราก็ถึงธรรมะใจของเราเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปรากฏในจิตเป็นธรรมะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติดีมาแล้วปฏิบัติตรงต่อมรรคผลแล้วปฏิบัติได้บรรลุได้ผลแล้วปฏิบัติชอบยิ่งแล้วนั่นคือคุณของพระสงฆ์ไอ้เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้ไปตามมันเขาเรียกว่าเรามีคุณของพระสงฆ์อยู่ภายในนี้พูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าถึงเต็มที่ก็เรียกว่าเราก็เป็นพระสงฆ์เมื่อเรามีคนอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ใช่เราไปอวดแต่เราเข้าถึงคุณเข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่เราเนี่ยพอเราเข้าถึงดวงรู้แล้วเข้าถึงใจแล้วก็เรียกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่นี่แล้วนั่นพุทธิจายกย่องโยธรรมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนี่พุทธิจาตรัสบอกผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นปรากฏเห็นเราในครั้งพุทธกาลมีตัวอย่างเยอะแยะหลายพิสุขอจะเข้าพรรษาพับพากันรวมกัน400บ้าง500บ้างหรือตั้งแต่แต่สองรูปสามรูปถึงสี่ร้อยห้าร้อยไปลาพระพุทธเจ้าพาข้าไปจะข้าพุทธองค์ทั้งหลายจะพากันไปจำพรรษาอยู่ที่ป่านั้นสถานที่นั้นที่นั้นพุทธิยากับพี่นาเขาถ้าไปอยู่ตรงนั้นจะไปได้ไหมสมควรไหมพุทธิยาพี่นาบอกอ้าวไปได้ที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันภาวนาพากันในสถานที่แล้วก็พากันบำเพ็ญเพียรนั่นเองมีการไหว้พระโสดมนต์นั่งภาวนาพรำบำเพ็ญเพียรกันใหญ่โตทีเดียวภิกษุทั้งหลายที่อยู่ป่าที่ว่าเอาทำความเพียรเต็มที่นะทั้งกลางวันทั้งคืนท่านไม่ประมาทอะหาอยู่ที่ป่าหรือเมื่อทำมากเข้ามาเข้าใจของผู้ใดเข้าสู่ความสงบใจของผู้ใดเกิดสมาธิภาพขึ้นมาเมื่อใดจักเห็นพระเจ้าญาติทันทีก็ปรากฏเป็นภาพเห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้าภาพในขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่น่ะมันเป็นพุทธานิมิตพระภิกษุทั้งหลายปรากฏว่าเห็นพอเห็นภาพเท่านั้นพุทธานิมิตนั้นสอนได้ซะด้วยทำถูกหรือบ่ถูกท่านก็บอกเลยบอกว่าต้องนั้นอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่าทำนะสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าธรรมดาแต่มันเป็นพุทธานิมิตก็สอนได้ธรรมดาเหมือนกัน
นั่นเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพอได้เห็นนั่นล่ะได้มรรคได้ผลนับเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เดี๋ยวบรรลุมรรคผลไปเลยบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ตั้งจิตอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนภายในจิตเลยสอนแบบพุทธานิมิตจะได้มรรคได้ผลกันบางทีที่สู่400 500เกิดนิมิตพร้อมกันเลยเกิดภาพนี้พระพุทธเจ้าปรากฏพระพุทธเจ้าประทับยืนเกิดแสงสว่างโล่ภิกษุทั้งหลายเห็นเกิดปีติปราโมทย์กันพอเห็นอาการอย่างนั้นก็พากันบรรลุมรรคผลไปเลยนั่นเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรกันใหญ่โตเหมือนกันนะหมู่ภิกษุทั้งหลายที่พากันทำแต่ถ้าพระผู้ใดประมาทแล้วก็บ่เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ่ะถ้าผู้ใดประมาทแล้วบ่เห็นทำไมประมาทแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะทีผู้บำเพ็ญเพียรก็เห็นเหมือนกันเห็นโดยภาพนิมิตเหมือนกันเห็นโดยพุทโธเหมือนกันแต่ว่าไม่มีพุทธานิมิตมาสอนเดียวที่ว่าเหมือนไม่เหมือนครั้งพุทธกาลพระพุทธข้ามการถ้าเห็นพุทธานิมิตแต่พุทธานิมิตจะสอนคนนั้นเลยแต่นี่มันเราเห็นพุทธิเลนก็เป็นเพียงภาพมโนภาพเฉยก็เป็นว่าเหมือนกับพระธรรมสอนเหมือนกันนะสอนเหมือนกันนะแต่มันไม่ชัดเจนอย่างครั้งพุทธกาลงั้นพวกเราพอเพื่อปฏิบัติก็เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายึดเหนี่ยวสิ่งนั้นให้ใจของเราเข้าถึงคุณถึงคนเราก็เข้าถึงใจเราก็เรียกว่าใจของเราก็เป็นพุทธะอนุพุทธะแต่ไม่ใช่พุทธะใหญ่ท่าใหญ่คือพระพุทธเจ้างั้นอันเวลาภาคปฏิบัติของเราเขาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเวลาไหนจะนั่งสมาธิภาวนาเวลาไหนจะเดินจงกรมเราก็ทำตามนั้นแต่ว่าเวลาทั่วไปเราให้อยู่ด้วยสติให้มีสติเป็นเครื่องอยู่คือให้รู้ใจเป็นเครื่องอยู่จะอยู่ได้ไหนก็ให้นึกถึงดวงรู้ตลอดไปภาคปฏิบัติเราทำมาแล้วเช่นว่าเราเนื้อปฏิกรรมในใจพุทโธพุทโธนั้นเป็นภาคปฏิบัติที่เราทำแต่ทีนี้เมื่อใจของเรานั้นมีหลักมีฐานมีที่ตั้งแล้วมีที่หมายแล้วเราไม่นึกพุทโธทีแต่เรานึกถึงดวงรู้นึกถึงจุดรู้ที่เราเคยกำหนดลงไปตรงนั้นอย่างนั้นเรียกว่ารักษาสติไว้จุดนั้นนี่เป็นภาคอยู่หรือเครื่องอยู่คือสติเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เป็นภาคกระทำภาคกระทำที่บริกรรมเหมือนนะยายพุทโธพุทโธเป็นภาคปฏิบัติภาคกระทำไม่ใช่เครื่องอยู่ฉะนั้นให้ทุกคนพาเอาไปใช้ไปปฏิบัติให้เป็นหลักฐานในการทำใจของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะทำที่นำมาการนำมาแสดงให้เราสมควรในเวลาเอวังก็มีเรื่องต่างๆราชนี